Ahí tengo la copia. Otra más alta, ¿sabes? La piquiti. Caso de eso, lo mira. A ver, los lugares, los son. Ahí está, va. Bien, me da el día. Ya, ya, ya. A papá, el que. El paso. ¿Qué va? Ah, la cachito. Pum, ¿no? Ahí está. Ah, el guay. ครับใช่ไหมหรอนะเราใช้แต่ถูกแค่
ต้องการให้เราเข้าใจวิธีพุ่มลักษณะเดียวถึงต้นนะปุ๊บถอยเวลาถอยเตรียมถอยมาให้ชิดผมนั่นแหละลองตั้งเข่านั่งหรืออย่านั่งอย่างนั้นถ้านั่งงั้นเสร็จเลยโอเคเราต้องพาเขาลงไปเวลาเราจะนั่งก็เป็นการสร้างให้โดนเล่นงานแข็งปูเข้ายิ่งเข้าลึกเท่าไหร่ยิ่งดีเชิญเป็นต้นแอนปูเราก็อยู่ในท่านั่งนี้แหละแต่ว่าเนื่องจากวัตถุมันลงต่ำมากเราก็ปรับย่อต่ำไปไหลเชิญเมื่อกี้ก็เรานั่งไปก่อนเออเรานั่งก่อนปูนะปั๊บปั๊บไหลไปเห็นไหมต้องก้นต่ำเพื่อไม่ให้มันติดเมื่อกี้นะแล้วลองยกแขนขึ้นแล้วลองสไลด์ไปสไลด์ไปสามองขาเราปื๊ดเราขึ้นมาเห็นไหมต้นมือไม่ต้องจับแล้วนะเราเพียงแค่ผลักหน้าเข้าไปนะโอเคครับมือเราก็ไปใช้อย่างอื่นนะปล่อยแขนก่อนให้ยืนชินทีหนึ่งครับกับการเคลื่อนไหวการยืดไหล่อีกทีหนึ่งเราทิ้งให้ข้างนี้นะถูกไหมดูนะไปปั๊บนะเหมือนอัพสักนั่นแหละใช่ฟื้นฟื้นปั๊บแค่นี้พอเขาลงตู้มนะเราก็ปุ๊บไปต่อไหลมาฝั่งนี้นะไม่ไหลก็ได้ได้หมดปล่อยคุณชินให้เข้าใจคุณการของมันอันที่หนึ่งเต็มตัวป้าป้าไปเฮ้ยนั่นเราได้นะที่เราก็ฝึกนั่นแหละมือข้างนี้ต้องพยายามสอดเข้าไปถ้าว่าเราจะล็อกท่านี้แต่ถ้าไม่ล็อกท่านี้ล่ะครับผมมีล็อกท่านี้ก่อนล็อกท่าอื่นก็ได้โอเคไม่ได้โอเคครับการล็อกมันโอเคที่จังใจขอให้เราได้แบบไปหลอกเด็กมาเด็กมาหมุนขึ้นในหลังจากข้างกันป๊อกจับไว้ได้ความคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบให้เขาจะคนใจของมันก่อนให้กระชับกระชับนะมือเขาก็ติดแล้วแต่เราจะหยุดไม่ได้เพราะว่าเขาจะเล่นงานเห็นไหมใช่ใช่ไหมเราก็ไปต่อถอยมาปื้นย่อจังหวะที่เราย่อให้เป็นจังหวะเดียวกับที่เราดึงลงปื้นดึงไปที่เอวนี่แหละเหมือนกันมือลงมาย่อปื้นก็แค่นั้นส่วนที่เหลือก็คือเราทรงตัวตามใช่ไหมไอ้ดึงไว้เราใช้ตัวเขานี่แหละเป็นตัวประกอบหรือพอลงมาปั๊บเราก็สไลด์ขาปื้นได้ได้นั่นแหละเป็นต้นเราก็สไลด์หรือเราเอาแขนออกมานะครับปล่อยปุ๊บปล่อยสไลด์ก็มาวอล์กแค่นั้นเป็นต้นที่เหลือแขนข้างนี้เราก็ไปใช้งานนะข้างไหนเช่นใช้งานเราขาข้างนี้ขึ้นมาเราเห็นไหมเป็นต้นเพื่อไม่ให้เขาเล่นงานข้างนี้อีกก็ดันข้างหน้าโน้มตัวข้างหน้านั่นแหละต้องมาเล่นงานข้อมือแทนก่อนที่เขาจะเป็นงาคอเราไปจังหวะที่อีกลงยังลงอีกมาดูมาปึ๊บปึ๊บคุณไม่ต้องใช้แรงอะไรมากนะแต่ว่าเราต้องลงมาให้ชินแล้วถ้าครูไม่จับยกด้วยมือข้างนี้แขนนี้ข้างมันจะเป็นนี้ขนาดแต่พอเราจับยกก็ไม่เป็นไรนะเข้าเข้าให้ชินกับการขึ้นไหวของเราแค่นั้นเห็นไหมตุ้มตุ้มตุ้มเห็นไหมเป็นต้นหรือล็อกก็ทำได้ง่ายได้แล้วก็เวลาเขาจะเล่นงานถ้าเราอยู่เฉยๆเขาจะเล่นงานปุ๊บก็เห็นปุ๊บไปเจ็บก็ไม่น่าจะโดนกันมันจะเล่นงานไม่ได้สิเองมันจะเล่นงานมันเล่นได้แต่ว่าต่างมันเล่นได้มากกว่าแล้วแต่เราหยิบก็หยิบยังไงทุกเจ็บอยู่ดีก็ทุ
กอย่างสามารถทำได้ตอนที่มันยังไม่สมบูรณ์ครับคือเราทำได้ทีเดียวพอปล่อยเราก็หมดใช่สมมติว่าพอเอกฟาดเนี้ยนะถูกอันนี้ก็จะเข้าสู่กลไกต่างๆนะอย่างเช่นมาลองไอ้ท่าต่างๆพวกนี้นะครับขอโทษนะหรือไม่เอาอย่างที่ครูค้างเมื่อกี้ขึ้นมาเลยมันก็จะหนักขึ้นที่นี่เด็กนะเด็กครับมาปั้งเข้าไปไม่ถูกจะลงเร็วไปหรอใช่ลงเร็วไปครับถอยใหม่ไม่ต้องเริ่มใหม่ถอยข้าวไปเอวปื้มย่อแค่นั้นนะไปต่อทุบสไลด์กลับไปเรานั่งให้สบายนั่งให้สบายนั่นแหละเราค่อยไหนมาฟึบเลือกเอาว่าเราจะทำอะไรกับเขาแขนไปต่อนั่นแหละโอเคเยี่ยมเลยไหมเราเองแค่เซ็ตตัวเองไม่สมบูรณ์อย่างนี้ให้เรารู้สึกว่านั่งสบายไม่ใช่ว่านั่งแล้วเราก็เหมือนจะล้มมาโอเคดูแต่ที่เอกสไลด์มาตอนแรกเหมือนได้ประคองเรนนี้อยู่แล้วอ่ะลงมาเอวอ่ะคอนะเมื่อกี้มาทักแร้แล้วใช่ไหมต่อไปก็เป็นคอเอานี้เดี๋ยวคอมันมีสองใช้เยอะเดี๋ยวมันกินเยอะทำใช่ถ้ามาแบบเบาๆนี้มันคอนโทรลใช่นะแต่อันเนี้ยต้องการล็อกท่าที่2ต้องแอดวานก็คือปัดนะป้องกันการ2นะเป็นต้นป้องกันวานแล้วเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวให้ชินนะก่อนที่เขาจะสอบนี่คือแอดวานแล้วมาล็อกลักษณะนี้ได้นะครับนั่งหรือยืนก็ได้นะครับแต่ว่าอีกเคสหนึ่งก็คือเหมือนกันกับอันนี้เราไม่ไปนี่นะครับเรามานี่เลยนะเมื่อกี้เรามานี่ใช่ไหมนี่เราก็มานี่นะถอยมือเดินนั่งเหมือนเดิมหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วมือก็มานี่คือมันก็ตัดหนีบเลยใช่แต่ว่าตัดถูกต้องแต่ที่เราก็มีเรื่องความปรับปรุงอื่นครับนี่คือไม่ใช่ถึงการอะไรยังไม่ต้องทำอะไรแอดวานไปอย่างนี้ทำอะไรการเดินแบบล็อกไปปุ๊บสวยที่ปุ๊บแม่เขาอันนี้เราไม่ได้คอนโทรลแขนเขาไว้ให้ดีเขาอาจจะล็อกเอาไปแก้ฟื้นมานี่เลยเอาได้นี่เลยปุ๊บโอเคเอาใหม่เอาแขนนี่ออกสำหรับท่านี้ให้พาครับก็ในรุ่นได้อยู่แล้วไหลไปโอเคใช่โอเคโอเคครับไอ้เพียงเพราะว่าที่จริงมันก็ลงง่ายเหมือนกันครับลงง่ายทุกการแหละเพราะมันท่าเดียวกันเพียงแต่เราเปลี่ยนตำแหน่งก็โอเคโอเคเปลี่ยนแล้วไงล็อกไปไล่ปุ้มไล่ไปฟึ๊บเอามือมาเก็บตรงนี้ต่อมือเจ็บตรงนี้ไล่ไปกับสไลด์นั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าไอ้ท่าเนี่ยเราทำมันในเคสอื่นมาแล้วโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงปุ๊บสไลด์ฟึ๊บแล้วมือเก็บเก็บใช่แล้วก็พอล็อกพอทางนี้ปั๊บอยากจะให้หลับก็สไลด์ขาไปข้างหน้าใช้น้ำหนักตัวโอเคครับใช้การรัดโอเคครับถูกนะเองมาแค่ล็อกมาเชือกเดียวแต่เราเปลี่ยนจุดที่เราอยากจะล็อกแค่นั้นเองเปลี่ยนตำแหน่งการล็อกนะไอ้ท่าที่ล็อกรักแร้เนี่ยนะถ้าเป็นบางเคสบางทีเขาก็จับคอเสื้อเขาจะมาช็อตนี้เลยนะยก
ทุ่มเรียกว่าชอลเดอร์โทรก็เป็นการทุ่มด้วยหัวไหล่มีดูก็ยกหรือมาเปลี่ยนเป็นบอดี้ดรอปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องมีสีเลือดเพราะว่าการงัดตรงนั้นเราใช้ในระดับเอาใช้แขนก็ชดสอบใช่ไหมดูครูจะทำให้ดูก่อนที่ไปของเองทำให้ดูว่าไอ้ท่าเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถที่ใช้ให้ดูได้ก่อนที่ประสบการณ์ลองได้ไหมอาชีพเด็กบ้างปุ้งปุ้งเห็นไหมและสองปุ้งนะเพียงแต่เราไม่ได้อ้อมมาทางนี้ใช่เพราะเราสอบมาแล้วเราก็เกี่ยวของปุ้งแล้วก็มาไปปุ้งแล้วก็เกี่ยวอันนั้นคือเวลาเราใช้คู่กับพวกอาวุธที่มันดุแต่ไม่ต้องทำนะครับอันนี้เดี๋ยวทำไว้อีกทีอันนี้พูดถึงการคู่เข้าคู่เข้าเข้าเหมือนเดิมต้องมาล็อกคอเห็นไหมต่อให้เขาบล็อกแรกก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรไปจับว่าถ้าจับแรกก็คือตายเลยใช่ไหมถูกต้องยอดนะถ้าไม่ต้องใช้แรงทีนี้สไลด์เต็มที่เปลี่ยนสายต่อสไลด์ไปไม่ต้องน้ำหนักเอกต้องกดทับที่ปูไม่ใช่ว่าเอกกลิ้งไปจนจะล้มเลยล่ะใช่ไหมเหมือนจังหวะแรกเอกจะล้มนะเอกต้องกดทับที่ปูเอกต้องมือซ้ายมาจับมือขวาเอกได้ไหมครับพี่นะไม่จำเป็นไม่เป็นนะครับแต่ทำได้เหมือนกันคือให้มันกระชับไอ้นุ้ยเนี่ยนะเอกแค่ปล่อยมันผ่านไปไม่ต้องสนใจแค่มันผ่านบนหน้าที่ของมันแล้วให้ไปก่อนเห็นไหมซึ่งนี่เอกย้ายหัวเอกหัวต้องอยู่ตรงนี้นั่นแหละไหมเพื่อให้เส้นเลือดเนี่ยมันตีบลงแล้วเอามือที่เหลือเองเนี่ยไปจับกับมือเอกดึงให้กระชับสไลด์ไปข้างหน้าเนี่ยนั่นเองเห็นไหมเราใช้ร่างกายเนี่ยเราอย่าไปยึดส่วนใดส่วนหนึ่งโดยที่ไม่ขาดที่เกณฑ์ยังเคลื่อนไหวอยู่นะทำหน้าที่หมดหน้าที่อย่างเช่นเราปัดตรงนี้หมดหน้าที่การปัดก็ใช้ส่วนอื่นไปต่อไม่ใช่ว่าเราไปจับยึดติดไว้อย่างเงี้ยในท่าเดียวกันไอ้พวกนั้นดูนะเข้ามานั่งก็ได้ตีปัดจับเอ็นชกหรือเข้ามาปัดนะใช่โอ้โหใช่นะถูกดูขาปูเข้าไปเหยียบหรือใช่ไหมให้มันเป็นระบบนี้เวลาเราถ้าเราไม่สไลด์เราโอเคแต่เราจะใช้แขนให้เมื่อยทำไมในเมื่อปวดเราใช้ได้ดีกว่าใช่ไหมถูกต้องอาเอกุเอกามันทีคุ้มคุ้มไอ้ทีเอกุปวดมันที่ปวดน้ำหนักต้องถ่ายทีปูใบต่อปวดตรงเดี๋ยวเห็นไหมปิดเชือกโครงกูให้ปวดตรงนี้ไปออกไปให้หลุดออกไปทำปวดมากแล้วเอกก็พยายามให้มันหลุดไปนี่เยอะเลยคือมันเขาจะพูดหัวปูแขนแค่นั้นหน้าเอกออกไปตรงนี้ตรงปูคุณหัวลบอีกลบอีกนั่นแหละมันไปดึงรัดนี่แล้วดันไปสไลด์แก่ได้แล้วเวลาเอกลงไปนะเมื่อกี้เอกล็อกนะมันติดตรงนี้ใช่ไหมก็เขาว่าตรงนี้เขาว่าจะใช้ตรงนี้กันไปเราไม่เอาเราไม่ใช่ว่าหัวใช่ไหมแล้วใช้น้ำหนักกดทับเราเพิ่งติดไหลติดไหลเจ็บไม่เจ็บว่าทำให้เขาหายใจได้สะดวกท่านี้เนี่ยจะทำให้เขาหลับเพราะเส้นเลือดมันถูกปิดในเส้นเลือดใหญ่ฝั่งนี้ก็ถูกแขนเขากดไว้นะส่วนฝั่งนี้ก็มีแขนเราแล้วนี้เราใช้น้ำหนักตัวเราแขนเราหน้าทีท่าอื่นเนี่ยไม่น่าจะเกินไม่ถึงนาทีหลับแล้วตายไหมครับตายตายเลยเหรอก็ประมาณสัก10วิเราก็ควรจะปล่อยแล้ว
ถ้าไม่ปล่อยมันจะขาดอากาศขาดเลือดก็กลายเป็นเจ้าชายชาเนาะเพราะศาสตร์การสู้มันเป็นศาสตร์การฆ่าถ้าเราไม่อยากฆ่าเราก็ประมาณสักห้าวิบางคนเนี่ยไม่เกินห้าวิหลับแล้วบางคนก็อาจจะเป็นแล้วสิบวิบางคนหนึ่งนาทีก็อาจจะมี30แต่มันน้อยมากครับถ้าหลับถ้าผมมันปล่อยไปแล้วเราก็ค่อยปล่อยก่อนปล่อยแล้วมันจะหลับวิธีสังเกตว่ามันหลับหรือยังอย่างเช่นเอกเอามือมาเหมือนพยายามไอ้เนี่ยต้องปล่อยพอเราล็อกปล่อยมันจะร่วงลงไปเองมันร่วงแล้วปล่อยมันร่วงไปจากปกติถ้ามันห้อยอยู่หรือพยายามดีเราอยู่หรือยอมอะไรสักพักมันก็จะหลับเพราะร่างเพราะคนหลับในร่างกายมันจะอ่อนการจอดขัดการตอบโต้พอเราปล่อยก็น่าจะยังไม่ตายไม่ใช่แต่ว่าให้เราขาดเลือดแล้วไม่ตายครับแต่ว่าเราทำดีจริงๆไม่เพราะฉะนั้นพอเราปล่อยเนี่ยแป๊บเดียวมันจะฟื้นเพราะว่าเราไม่ได้ปิดเส้นทางการหายใจปกติแต่ถ้าหากว่าเราปิดเส้นทางการหายใจหรือว่าเขามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคที่เกี่ยวความดันเกี่ยวกับโรคหัวใจหรืออะไรพวกนั้นอ่ะตายง่ายอาจจะตายง่ายกว่าคนทั่วไปหน่อยแต่ว่าถ้ามันเกิดเป็นการจริงๆเนี่ยมันก็ต้องรับแต่ถ้าเราสู้คือไม่ตายเลยหรือครับก็ต้องให้หลับใช่ต้องให้หลับต้องให้ปลอดภัยกับตัวเราแต่ถ้าหลับเราแล้วเกิดที่ไหนสุดก็ตายรู้สึกก็ให้อยู่ในกรอบของเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยโอเคนะก็คือเขาหลับแต่มันสมมติว่าเป็นยาใช่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะความสัมพันธ์เราไม่ปลอดภัยใช่เราต้องคำนึงว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเราเลยต้องทำไปตามความรู้สึกของเราแบบนี้ตามสัญชาตญาณของเรามันก็ต้องเปิดตัวใช่แล้วทุกคนมีค่าเท่ากันคือแรงมากับอารมณ์ใช่ไหมความเร็วก็มาของความแรงครับแต่ในเรื่องของการที่เขาจะสลบไวเขาจะน็อกไวหรือว่าเขาจะเสียชีวิตบางทีขึ้นอยู่กับต้นทุนเขาด้วยบางทีคนมีโรคความดันอย่างเงี้ยอย่างสมมติเอกเนี้ยเอกเป็นโรคความดันเนี้ยโอ้กระแทกนะหัวใจระบบการหายใจมันก็รวนใช่ไหมครับท่านกระแทกไปนะถ้ามีปัญหาเรื่องโรคแต่สักพักนึงพอนะถ้าเราอยากจะให้เราก็ค่อยจัดการถ้าเราเนี่ยเราฆ่าใช่ปล่อยมันหลบไปแล้วเพราะเรากดตรงนี้ปีเนี่ยระบบการหายใจมันจะรวนครับมันจะรวนปั๊บเนี่ยสักพักนึงพอเขานิ่งอ่ะเราก็อาจจะยกเขาตั้งได้นะตั้งให้มันหายใจได้คล่องขึ้นหรือจะแทงข้างอะไรเงี้ยไม่ให้ปอดหรือกระบังลมเนี่ยเวลาถ้ามันนอนเงี้ยบางทีกระบังลมโดนกดทับเนี่ยถูกแต่แทงได้แต่ท่านหายใจให้ลมขึ้นจากต่างๆลือลุกนั่งแต่มีระบบคออะไรให้จะโดดขึ้นแค่นั้นแต่ว่าโดยสมัครปุ๊บก็ต้องก็ปอดใช่แต่บางทีเวลาเขาสลบปั๊บหรือไหลเชื่อเรื่อยบางทีเขาก็แทงกระตุ้นด้านหลังในส่วนของกระบังลมแรกๆนะแต่ผมเบาเราต้องช่วยมันเลยไม่อันนั้นคือกรณีบางคนที่แบบหลบไปแล้วแล้วแบบดีเยอะอยู่ตอนนี้เราอยากจะให้เขาฟื้นอ่ะแต่เราก็ทำเนี้ยก็แค่แต่ในเรื่องการเมื่อตัวเป็นเหตุการเอาตัวรอดก็คือเราคำนึงหลักเดียวเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเราต้องทำแบบนี้โอเคอ่ะโอเคในส่วนของต่อไปนะครับเอวไว้ก่อนก็ได้พอแล้วเอวอย่าให้ลองทำดูเอวเอ็งมาขึ้นรถเลยเอวดูแล้วเหมือนกันเคสเดียวกันก็คือเราไม่เอาคอเราโอเคไปโอบเอวเราง่ายอย่างนี้เลยเหรอมันไม่ง่ายเราต้องขันน้ำหนักเราไปที่เขาคือไล่ไปกดที่เขาขอดูลิ้นก่อนดูเห็นไหมอันนี้เราบล็อกธรรมดาใช่ไม่ให้เราโดนนะดึงเห็นไหมเห็นไหมก็จะเอียงแล้วรัดก็มาเนี่ยเอวนะเสียหลักนะผมชิ้นมือดึงกอดรัดให้ชิ้นแต่เมื่อกี้เรานั่งกอดโอเคไม่เอาแบบนี้ที่คนเราจะโดนล็อกเพราะนั้นเวลาเราจะลงนั่งนะดึงมาโอเคพอตึงแล้วนั่งเลยถูกใช่อันนี้เมื่อกี้กูนั่งไม่นิ่งเอาใหม่แต่ว่ามันจะเจ็บสำหรับเขาเนี่ยเราไม่เจ็บนั้นสู้ถ้าพอเราทำจังหวะที่มันลื่นไหลนะ
ก็ลงง่ายเราก็ไปต่อเขาหยุดช่างของเราเราใส่ของเราต่อนี้เราเลือกเราจะล็อกแบบนี้ก็ได้ล็อกแบบไหนก็ได้หรือมาคอนโทรลแบบไหนก็ได้แล้วแต่เห็นไหมเราเลือกเอาไหมปุ่มก็มีตัวเลือกแยกๆปุ่มนะปุ๊บปั๊บเข้ามาให้ชิปดึงแขนให้ก็ลงก่อนไม่งั้นไม่กระโดดลองดึงไปแม่ขาออกดิขาต้องออกมือน่ามีไหมดึงแขนได้โอ้โหกดมาอืมไหนสิกดมาใหม่ต้องมาโอ้ชัดอันนี้ล็อกไม่ดีแล้วก็โอเคครับของนนท์ล็อกได้ค่อนข้างดีพอรัดปั๊บรู้สึกได้ต้นดันขึ้นทันทีอันนี้ถือว่าได้แป๊บเดียวหลับถ้าเราล็อกแบบนี้อีกนะเด็กละโอ้โหตาเฮียถ้ามีเรื่องของการทุ่มพยายามเข้าให้ใกล้ให้ชิดให้ลึกเข้าไว้เห็นไหมพวกที่ชอบอย่างเงี้ยดีนักเลยไงปึ๊บเห็นไหมไปต่อเอาปล่อยทำทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจมือนี้เราแค่ประกองไปต่อให้ปึ๊บโอ้แต่ว่าเอกต้องถ่ายน้ำหนักของเอกมาให้ครับครูก่อนอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันจะการเป็นครูขึ้นเกมปึ๊บป้าดึงไปทำไปดึงไปลบดึงไปให้เอียงให้ดีดึงแขนซ้ายดึงแขนซ้ายที่น้องก็ดึงไปให้กูเสียหลักถ้าสังเกตดูว่ากูไม่ค่อยเสียหลักมากก็อีกไม่ทำให้กูเสียหลักจังหวะได้เห็นไหมทุกคนไหลไปไหลไปไหลไปอย่าเอามือมายึดติดไปเอาไว้ตรงนี้ก็ได้รีบจอดรีบปล่อยก็ได้ไม่เป็นไรสไลด์ไปให้ชิดก่อนให้กระชับนั่นแหละอันดับแรกเราต้องรู้สึกสบายเขาต้องรู้สึกลำบากที่เหลือเราเลือกเอาว่าเราจะล็อกอะไรจุดก็แค่นี้เห็นไหมไปต่อแต่ถ้าหากว่าไม่เอาอันนี้เห็นไหมก็ล็อกอันนี้นะครับเอามือนี้ตัวขาอันนี้ก็ไม่ต้องเอาใช้ประโยชน์เลยดึงรัดรัดขึ้นไปเอามือนี้เอามือนี้ฟื้นเตียงคุกเข่าหน้าหนาคุกเข่าปรับตัวปุ๊บให้ขามาชิดแล้วเอาแขนคล้องแขนมาใช้มือนี้ใช้มือนี้ดึงไปคุกเข่ามาหาภูมิคุกเข่ามาหาภูมิทั้งทำไมปุ๊บไอ้มือนี้ไม่ต้องไปตัวคล้องปุ๊บมีหน้าที่ช่วยมันล็อกข้างนี้เห็นไหมก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นต้นสมมติล็อกข้อศอกนี่ยืดตัวให้สุดยืดตัวให้สุดล็อกข้อศอกคู่กัดไอ้ชิดกับตัวตั้งเข่าข้างนี้ขึ้นข้างในข้างหนึ่งนะไอ้ชิดกับตัวยาวขาไปข้างนอกมาปุ้ยกดลงมาแล้วรับลงมาถ่ายน้ำหนักกดลงมาน่ะจะต้องรับต้องศอกถ่ายกดลงมาตรงตัวที่ข้อศอกนะไอ้ชิดตัวแล้วค่อยๆย่อลงมาประมาณนี้เราครูทำให้ดูเอกมันไม่มีสัญชาตญาณของการนักเรียนถ้าสมมติว่าโทษถ้าสมมติว่าแกอยู่ข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราไม่เอาอันนี้หรือว่าเราจัดการไปแล้วนะอาจจะขาดที่อยู่หน้านี้เราแค่ผิดธรรมชาติของเราให้อยู่ลักษณะนี้เซฟไว้ก่อนนะแล้วบางทีเขาอาจจะอยากจะคล้องเราโดยธรรมชาติของเขาก็ไม่ต้องมาสนใจเพราะเราเล่นงานตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเวลาเราทำเราไม่ได้หยุดเบรกอย่างนี้เห็นไหมตุ้มมันนวดมันล็อกเห็นไหมชิดยังยังไม่เสร็จนะไม่ให้เขาใช้แขนได้ต้องเขาขึ้นมาเห็นไหมล็อกยังนี่เราก็มาล็อกหลักการให้แรงแค่ไหนก็ตั้งแต่อันนี้รับอันนี้ก่อนหนักสื่อเลยเห็นไหมถูกต้องชิดเพราะเขาถูกคล้องไว้นะมาแล้วถ้าว่าจะไปต่อจากสเต็ปนี้ก็คล้องเลยนะครับคือมาคล้องไปต่อกระแทกไว้ถ้าหากว่าเราไม่อยากคล้องนะจากสเต็ปนี้เห็นไหมเราแค่ไหลมาฝั่งนี้
5บาทโอเคคือแค่นั้นแต่ต้องระวังแต่ทุกอย่างของมันอันตรายยาฆ่าครับไม่ควบขึ้นได้ครับทำมาสตูไม่ต้องระวังทำเป็นกระชังก็ระวังมันใช่ประมาณนั้นอ่ะเข้าคู่หรอกหรือหรอกมาเองเข้าคู่กับนนบอกว่าเพราะว่าเราเบาเน้นจังหวะให้เรามีความเข้าใจเบาเลยเอาสักสามสักสองยกพอยกว่าสามนาทีเดี๋ยวครูใช่ไปฝึกจังหวะเน้นความเข้าใจใน